้องยอมรับนะครับว่าแฟนบอลทั่วโลกนะครับก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้การขนานนามว่าการที่ดูทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะฮะเหมือนกับเทพนิยายจริงๆพ่อฮะเพราะว่านอนตลอดเลยพ่อหลับเพลินเลยนะฮะคือฟุตบอลนี่ในปรัชญาการทำทีมของโค้ชคือเราต้องการเล่นดีเล่นสวยเล่นงามและเป็นหนึ่งแล้วก็ชนะด้วยและโดยเฉพาะในส่วนของอังกฤษนี่ก็ต้องยอมรับว่ามาตื่นตอนถูกยิงแล้วมาเปลี่ยนตัวเกมลุกนะฮะจะช่วงแรกก็ไม่กล้าเท่าไหร่แต่พอโดนยิงไปแล้วนี่มาตื่นพอตื่นสร้างจังหวะภายใน 4-5 นาทีก็ยิงได้อ้าวแสดงว่าแฟนบอลเขาก็ถามว่าโอ้โหเล่นอย่างนี้เล่นสนุกอ่ะเล่นได้นี่เจอกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเกมของเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหลุกสนุกบุกมันนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยกันบ้านเยอะเหมือนกันก็ยกระดับมาเรื่อยดีที่สุดเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ของเนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นกัตโปใช่ป่ะใช่กัตโปคือกัตโปนี่ออกมาเล่นด้านซ้ายมานะแล้วก็ตัดมาออกด้านนอกคือมันอิสระในการเล่นจริงๆเพราะฉะนั้นครับซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สุดๆขวัญใจมหาชนนะครับอย่างทีมชาติอังกฤษครับเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์อัศวินสีส้มสุดท้ายใครเข้าชิงพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับในรอบรองชนะเลิศคู่บิ๊กแมตช์อีกเช่นเคยนะครับนั่นคือทีมชาติอังกฤษนะครับลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับผมครับก็เป็นข้อแตกต่างกันทั้ง2ทีมนะฮะคือทีมหนึ่งเป็นตัวเต็งมาโดยตลอดอยู่แล้วครับนะทีมชาติอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นเต็งหนึ่งมาแต่พออยู่ในทัวร์นาเมนต์แล้วก็จะเป็นเต็งล่วงซะส่วนใหญ่ครับเพราะคนเล่นเห็นฟอร์มก็จะมีความรู้สึกไม่ประทับใจก็จะแช่งให้ล่วงครับนะฮะแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดครับนะครับโดยเฉพาะการยิงจุดโทษที่ผ่านมาครับนะฮะแต่ในส่วนของทีมเนเธอร์แลนด์นั้นไม่ได้เป็นทีมเต็งเป็นทีมม้ามืดรอบแรกไม่ดีแต่มาดีรอบ16รอบ8ก็ถือว่าตอนนี้แหละม้ามืดตัวจริงอย่างที่จะเข้ามาในสู่รอบนี้ในส่วนของเนเธอร์แลนด์ที่จะเป็นแชมป์หรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูว่าจะผ่านอังกฤษได้หรือเปล่าครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าแฟนบอลทั่วโลกนะครับก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้การขนานนามว่าการที่ดูทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะฮะเหมือนกับเทพนิยายจริงๆพ่อฮะเพราะว่านอนตลอดเลยพ่อฮะหลับเพลินเลยนะฮะคือฟุตบอลนี่ในปรัชญาการทำทีมของโค้ชคือเราต้องการเล่นดีเล่นสวยเล่นงามและเป็นแล้วก็ชนะด้วยอันนั้นเป็นหลักแต่ในโลกของฟุตบอลจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเล่นดีเล่นสวยเล่นงามตกรอบก็เยอะนะครับอย่างเยอรมันเล่นดีเล่นสวยเล่นงามก็ตกรอบก็มีเอาไหมล่ะเล่นดีเล่นสวยเล่นงามตกรอบก็เยอะแต่มีอยู่ปีนึงโปรตุเกสเล่นไม่ดีเล่นไม่สวยเล่นไม่งามยิงอยู่โทษตลอดก็เข้ารอบก็เป็นแชมป์ฉะนั้นทีมชาติอังกฤษก็ปีนี้ก็อยู่ในส่วนของเล่นไม่ดีเล่นไม่สวยเล่นไม่งามแต่เข้ารอบมาโดยตลอดนะฮะฉะนั้นคุณจะเอาแบบไหนสุดท้ายเนี่ยเขาจะถามอย่างเดียวว่าใครเป็นแชมป์ถูกต้องครับครับนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถึงแม้ว่าแฟนบอลอังกฤษจะพูดนู่นนี่นั่นแต่ก็สุดท้ายก็พอใจกับเกมอยู่ดีคุณพาเซาเกตไม่ต้องถามอะไรเยอะเมเจอร์พาเข้ารอบตลอดลึกด้วยตลอดนะฮะเข้ารอบลึกมาตลอดคุณจะเอาอย่างไรนะฮะคุณนักวิเคราะห์วิจารณ์มันง่ายไงคนด่ามันง่ายโอ้ยทำไมเล่นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกอ่ะเมืองไทยก็เป็นบ่อยครั้งสุดท้ายมันตัดสินที่ผลงานมันก็เป็นเรื่องจริงของโลกใบนี้นะครับด่ามาเถอะแต่สุดท้ายเข้ารอบเป็นรองแชมป์เป็นแชมป์มันคือดีที่สุดเออแล้วไม่นึกไม่ออกด่าไว้ก่อนครับนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะเพราะมันโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้ไงนะฮะแต่ว่าพอพูดถึงทีมชาติอังกฤษกันก่อนแล้วกันนะพ่อฮะครับคือถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยผมมันก็อย่างเงี้ยมันถือว่าไม่ได้ขี้เหร่มากถูกไหมพ่อหรือมันคือขี้เหร่เลยมันต้องไล่มันตั้งแต่รอบแรกเป็นไงรอบแรกรอบแรกมันก็ชนะเซอร์เบียมาโลกหนึ่งแล้วซ้อมใครดูรอบแรกมั่งอ่ะครับคนดูข้างสนามก็อย่างนี้ตลอดครับเจอเดนมาร์กโอ้อันนั้นหลับถึงขั้นหลับเลยนะพ่อเจอเดนมาร์กเสมอ 1-1 เจอสโลวีเนียอันนี้ไม่หลับนี่เสียชีวิตฮะเสมอ 0-0 ถึงขั้นเสียชีวิตก็ฟอร์มโดยรวมในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องยอมรับว่าเล่นเน้นความเหนียวแน่นจริงรอเวลาจริงๆเอาแค่ผลลัพธ์กันผลการแข่งขันเนี่ยเน้นผลเลยไม่สนใจรูปแบบเท่าไหร่ในช่วงเวลาแรกเซาเกตก็ออกมาพูดเลยคุณจะบ่นอะไรนักหนาผมเข้ารอบเป็นที่หนึ่งในกลุ่มด้วยจะบ่นคุณจะบ่นแล้วก็ตามเป้าหมายไงคุณจะบ่นอะไรใช่เซาเกตอันนี้เซาเกตออกมาบ่นพอไม่ได้ดังใจก็ชอบบ่นอย่างเงี้ยเป็นที่หนึ่งในกลุ่มแล้วเป็นก็เป้าหมายเป็นที่หนึ่งในกลุ่มไงคราวนี้แฟนบอลถือดาบรอแล้วพ่อเจอสโลวาเกียฮึ่มฮึ่มกันแล้วนะชนะ 2-1 แบบตกใจตื่นนะพ่อจูดเซฟไบเดอร์เบลตีลังกายิงอย่างเงี้ยตีลังกานาทีที่90บวกเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับว่าผ่านมาได้อะเขาไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่าเกมเป็นยังไง 2-1 ชนะไหมชนะไงก็ผ่านเข้ารอบแล้วไงครับจะเอาอะไรอีกเจอสวิตเซอร์แลนด์ยิงจุดโทษอันนี้ก็เป็นเกมที่ใกล้เคียงกันมากครับต่างคนต่างกลัวซึ่งกันและกันนะฮะดึงจังหวะแล้วโดยเฉพาะในส่วนของอังกฤษนี่ก็ต้องยอมรับว่ามาตื่นตอนถูกยิงแล้วมาเปลี่ยนตัวเกมลุกน
ะจะช่วงแรกก็ไม่กล้าเท่าไหร่แต่พอโดนยิงไปแล้วนี่มาตื่นพอตื่นสร้างจังหวะภายใน 4-5 นาทีก็ยิงได้อ้าวแสดงว่าแฟนบอลเขาก็ถามว่าโอ้โหเล่นอย่างนี้เล่นสนุกอ่ะเล่นได้นี่อ้าวมันไม่ใช่นะฮะต้องเล่นแต่ทีแรกถูกสวนกลับมาเป็นไงอาจจะน็อกเลยก็คิดกันคนละแบบเนี่ยแฟนบอลไม่ได้คิดแบบเราโค้ชก็ไม่ได้คิดแบบคุณเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์วิจารณ์ก็พูดไปเราก็เป็นนักวิเคราะห์เราก็พูดไปแต่พอรู้รายละเอียดของหัวใจของโค้ชวิธีการการอยู่ใกล้ชิดกับทีมมันมีปัจจัยเยอะนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เซาเกตคงจะมีการปรับระบบวิธีการเล่นเดี๋ยวปรับแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอ่ะก็นั่นแหละครับวันนี้เจอกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเกมของเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหลุกสนุกบุกมันนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยกันบ้านเยอะเหมือนกันก็ยกระดับมาเรื่อยๆในรอบแบ่งกลุ่มไม่เท่าไหร่นะครับนะรอบแบ่งกลุ่มเนเธอร์แลนด์ก็เจอใครมานะครับที่ฟองก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก็ชนะโปแลนด์มาแล้วก็เสมอแล้วก็แพ้ออสเตรียด้วยซ้ำนะครับแล้วที่สำคัญมาเพิ่งจะแบบเหมือนฟอร์มติดลมเนี่ยนะฮะก็คือการชนะโรมาเนียนะครับเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเกมนั้นก็ชนะโรมาเนีย 3-0 ในรอบ16ครับก็ถือว่าคือฟอร์มมันเป็นต่อเยอะเยอะมากแล้วจังหวะเป็นวันผู้เล่นกำลังเขาเรียกว่าเทคออฟเหมือนเครื่องบินครับกำลังจะพีคขึ้นมาเกมนั้นวันเวเลยพ่อวันเวตลอดนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นในแดนหน้าเดอร์ปายกัสโปหลายๆคนก็ทำผลงานได้ดีครับแล้วก็มาเจอตุรกีตุรกีก็เกือบตายเหมือนกันนะโอ้โหเล่นดีมากตุรกีก็ขึ้นนำไปก่อนนะครับแล้วก็มาตีเสมอจากลุงโมงแล้วก็มายิงประตูทำเข้าประตูตัวเองไปแต่จังหวะที่ต้องการประตูเนี่ยของเนเธอร์แลนด์พ่อผมบุกแบบบุกชนิดที่ว่าคือถ้าเอาโกอีกคนขึ้นมาได้มันเอาแล้วพ่อผมว่าการสร้างโอกาสเขาดีนะครับการสร้างโอกาสดีแล้วขึ้นเป็นแผงอ่ะครับขึ้นเป็นแผงนะฮะเขาเรียกว่าหน้าขึ้นปีกขึ้นกลางดันนะฮะหลังหนุนสูงนะครับแล้วเก็บบอล2ได้เลยคือระยะห่างช่องไฟของเนเธอร์แลนด์ในการโจมตีผมชอบนะคือมันจะเป็นช่องว่างที่ไม่เกินประมาณ5เมตรอ่ะมันจะบีบพื้นที่มากเวลาบอลกระฉอกมามันเก็บบอล2แล้วเล่นได้เร็วซึ่งใครดูสังเกตนะฮะเวลาเนเธอร์แลนด์ไปดูเทปหรือไปดูอะไรก็ได้มันเป็นประโยชน์จริงในการที่จะดันไลน์ขึ้นมาเก็บบอล2ซึ่งคนที่คอนโทรลตรงนี้รู้ว่าใครครับฟันไดครับฟันไดก็คนโทนจังหวะได้นะแต่คนโทนจังหวะให้หลังพอหลังดันปั๊บกลางมันดันไปดูธรรมชาติมันไปเก็บบอล2นะครับพอกระฉอกมาถึงกระฉอกออกมาไกลเนี่ยทางฝั่งเซ็นเตอร์แบ็คไลน์แบ็คโฟร์4คนมันเก็บได้หมดนะฮะแล้วทำการโจมตีต่อซึ่งเป็นข้ออันตรายสำหรับในส่วนของทีมไหนก็ได้ที่เจอเนเธอร์แลนด์เวลานี้ครับนะฮะแต่ก็อันนี้จากทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันนะเพราะในทางเดียวกันว่ากองหลังเนเธอร์แลนด์ใน4ทีมเนี้ยเขามองว่ากองหลังเนเธอร์แลนด์อาจจะยวบยาบที่สุดเหมือนกันก็เปิดช่องให้ก็ต้องยอมรับว่าเพราะมันโดนยิงง่ายๆสร้างโอกาสให้คู่ต่อสู้เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้มีโอกาสมีช่องแต่คู่ต่อสู้เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองเพราะคุณภาพของอย่างโรมาเนียก็ต้องยอมรับมีโอกาสเหมือนกันแต่ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ตุรกีก็มีโอกาสก็เปลี่ยนไม่ได้เท่ากับว่าในจุดบอบางในส่วนของเนเธอร์แลนด์ในส่วนของแผงหลังยังมีอยู่นะครับเท่านั้นยังมีอยู่ถ้าไปเจอทีมที่แข็งแกร่งอันนี้เป็นโจทย์เลยผมไม่รู้ว่าเจอทีมอังกฤษนี่เรียกว่าแข็งแกร่งหรือเปล่าครับนะถ้าแข็งแกร่งอันนี้เป็นโจทย์ละครับนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเนเธอร์แลนด์ถ้าเขาเพียงพำเมื่อไหร่เขาเห็นมาหลายนัดแล้วพ่อจะจับกองหน้าลงครบทุกตัวเลยพ่อใช่เปลี่ยนเยอะเอาฟิมปงเอาเบิร์กไวเอาซิมมอนเดปายเวกฮอสไปโยไปเวกฮอสไว้มงชงมาให้ย้อนหลังที่เหลือเก็บตกใช่พ่อนะเล่นแบบบอลไม่ต้องคิดซับซ้อนนะฮะโรนัลด์คูมันบอกว่าถ้าโดนเมื่อไหร่เวกฮอสไปยืนหน้าเป้าที่เหลือมาเก็บบอลสองรอเลยแล้วบอล2เขาเก็บดีอยู่แล้วไงเขารอสอยต่อซึ่งนี่เป็นข้อดีของเขาไงข้อดีมากในส่วนในเนเธอร์แลนด์ชุดนี้รู้ว่าจะเล่นอะไรรู้ว่าใช่ถูกต้องรู้ว่าเล่นอะไรโรมันคูมันรู้และกองกลางเนี่ยไอ้2คน3คนเนี่ยมันเด่นอยู่คนเดียวก็คือซิมอนโอ้โหคล่องมากตัวเดียวเลยทั้งสอดทางลึกนะฮะเติมทางกว้างลงมาเกมรับเนี่ยผมดูแล้วบอกซิมอนนี่สุดยอดใช้พลังเยอะในแต่ละเกมจริงๆครับนะฮะเพราะว่าคนอื่นก็เป็นปิดทองหลังพระไปเนาะแต่ว่าไอ้พวกเฉิดฉายเนี่ยมันจะมีแต่ว่าดีที่สุดเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ของเนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นกัตโปใช่ป่ะใช่กัตโปคือกัตโปนี่ออกมาเล่นด้านซ้ายมานะแล้วก็ตัดมาออกด้านนอกคือมันอิสระในการเล่นจริงๆครับนะครับไม่ได้ถูกบังคับเยอะนะครับครับคือต้องบอกว่าแนวรุกของเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาเขาก็บอกว่าเหมือนมันถูกตีค่าต่ำไปหน่อยความสามารถครับมันก็เลยโอ้โหทะเยอทะยานกันเหลือเกินที่มีความสามารถดีนะอย่างเดอปายก็ต้องเรียกว่าสร้างโอกาสดีแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองหลายๆครั้งนี่เดอปายเนี่ยหาพื้นที่ดีมากนะครับแต่มันบอลมาติดนิดติดหน่อยแต่การสร้างโอกาสให้ตัวเองกับสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมถือว่าโอเคครับนะครับเพราะฉะนั้นครับซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สุดๆขวัญใจมหาชนนะครับอย่างทีมชาติอังกฤษครับเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์อัศวินสีส้มนะฮะครับโอ้โหคราวนี้จริงๆก็อัศวินเหมือนกันนะเพราะอังกฤษก็เป็นแบบอัศวินเหมือนไลออนฮาร์ทใช่ไหมอัศวิน2อัศวินเป็นยังไงพ่อครับพออัศวินเจออัศวินโอ้โหนั่นแหละบาลัยละคิดว่าเกมนี้ครับอังกฤษหรือเนเธอร์แลนด์นอนตีห้า
นอนตีห้าต้องส่วนมากเพราะเตะตีสองก็นอนตีห้าโอ้โหนั่นก็จุดโทษนะพ่อใช่ครับโอ้โหถ้าหากว่าเป็นจุดโทษจริงเนี่ยมันมีภาพออกมาพ่อไอ้ขวดน้ำอ่ะพ่อของพิกฟอร์ดโอ้โหยอมรับเขาลิสต์ทุกคนแล้วนะพ่อทำงานมากแล้วก็คืออังกฤษชุดนี้เนี่ยตั้งแต่รอบแรกมาถึงรอบนี้พัฒนาขึ้นมากครับยิงจุดโทษครับแน่นอนแต่มีเขามีเคล็ดลับนะพ่อเป็นไงครับเพราะว่ามีเจมี่ฟอยฮัสเซแบงค์มั้งพ่ออ๋อเจมี่ฟอยฮัสเซแบงค์ศูนย์หน้าเหมือนเชลซีอดีตศูนย์หน้าใช่เหมือนจะมาสอนเรื่องของความมั่นใจในการยิงจุดโทษอ๋อเหรอใช่เพราะว่ามันมีภาพออกมามีสมาธิตั้งสมาธิอย่างเงี้ยทามมิ่งไป 4-5 วิแล้วค่อยเดินไปไอ้คนจะยิงก็จะช็อกไอ้คนยิงก็จะช็อกก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันบางคนจะรีบเร่งไงพอยิงปั๊บวิ่งเข้าใส่แล้วแต่คนบางคนก็ยืนทามมิ่งประมาณ 4-5 วิบางคนก็รอไป 7-8 วิแต่คนยิงส่วนมากจะช็อกก่อนครับเพราะว่าหัวใจมันจะตื่นเต้นมากกว่าพ่อมีเทคนิคในการยิงจุดโทษไหมพ่อยิงง่ายๆทำไงให้เข้าพออ่ะแต่ว่า mindset ไงพ่อก่อนจะไปถึงสถานการณ์แบบนั้นพูดไม่ได้ครับเพราะมันบีบหมดไม่คนละเรื่องยิงเกมใหญ่ยิ่งบีบมาฉะนั้นเนี่ยอย่ามาถามว่ามีวิธีคิดยังไงการยิงจุดโทษยิงให้เข้าพอ พูดอย่างอื่นมันไม่ได้ครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ถูกบีบหมดครับแล้วซ้อมมาไงก็ยิงอย่างนั้นแค่นั้นแหละครับนะครับไม่ใช่ไปเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายอ่ะทีมชาติอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์สุดท้ายใครเข้าชิงพ่ออังกฤษมาดีพัฒนายันยิงจุดโทษฮะอังกฤษเข้าชิงครับโอ้โหถูกใจนะฮะหลายๆคนแต่สำหรับแตงนะครับก็ต้องบอกว่าพูดไม่รู้นะจะเอายังไงแต่ก็ต้องเลือกอังกฤษเหมือนกันนะครับส่วนแฟนอัศวินสีส้มอย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับนะฮะอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์กับสเปนหรือว่าเป็นฝรั่งเศสอังกฤษบอลมาถึงรอบนี้ก็ดีทั้งหมดนะครับมันไม่มีใครที่สามารถที่จะเหนือกว่าใครตลอดแต่นักวิเคราะห์วิจารณ์บางทีก็ต้องยอมรับว่าต้องเลือกต้องเลือกเอาเท่านั้นเองถูกผิดก็ว่ากันตามไปส่วนแฟนรักแฟนชอบก็ว่ากันตามไปครับนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะมูลลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ